ัสดีค่ะสะพายเกาหลีบายคุเรียพบกับซอนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิมพ์กุ๊กซูนะคะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมันจะคล้ายๆกับเครื่องขนมจีนบ้านเราเลยค่ะก็นำมาต้มในน้ำเดือดนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าเขาอ่อนเขานิ่มมากแล้วนะคะเราก็อย่าเพิ่งนำขึ้นนะคะก่อนจะนำขึ้นให้เทน้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะเทน้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะค่อยเอาขึ้นนะคะเส้นจะได้เหนียวหนึบนะคะก็ที่เป็นสีแดงก็จะเป็นซอสพริกเกาหลีนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่กระเทียมผงชูรสนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ก็แล้วแต่ค่ะใครชอบใส่เยอะก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะใส่น้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เมล็ดงาค่ะเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะชิกโชของเกาหลีนะคะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนที่ไทยนะคะถ้าเป็นที่ไทยก็ใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะนี่กินก็คือจังที่กลุ่มใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นแนงเมียนยุกซูนะคะมันจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะที่ทำมาจากน้ำซุปเนื้อวัวค่ะแล้วก็ผสมใส่กับน้ำส้มสายชูนิดแล้วก็น้ำหวานนิดนะคะให้ออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็นำใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะให้แข็งนะคะแช่ช่องฟิตให้แข็งนะคะก่อนจะออกมาทำก็เอามาละลายน้ำนิดหน่อยไม่ต้องละลายน้ำแข็งทั้งหมดนะคะแล้วก็ออกมาทุบๆนี่ค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้ำยำที่กำลังทำอยู่นะคะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้หวานมากคือรสชาติเปรี้ยวหวานอะเหมือนเรากินส้มตำอะเปรี้ยวหวานอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกประมาณรสชาตินี้นะคะเพื่อนๆก็ปรุงให้ได้รสประมาณนี้นะคะมาชิมกันต่อ
ยังไม่ชอบ